จะพาไปไปชมปู่ฤาษีนารอดนะครับซึ่งก่อนเข้าเนี่ยเราต้องลอดซุ้มนี้เข้าไปก่อนเดี๋ยวลองลอดเข้าไปดูครับครับทางก็นะครับต้องลอดเถาวัลย์ลอดอะไรไปก็น่าสนุกดีทางมีคนเดินเยอะอยู่นะเนี่ยทางเรียบเลยมันเป็นทางเรียบเขาครับเนี่ยทางเรียบเขาเออสายลุยชอบครับแบบนี้เนี่ยเป็นทางเรียบเขาด้านนี้เป็นเขานะด้านนี้เป็นเขาโอ้นี่ครับเออครั้งก่อนผมไม่เคยมานะครั้งนี้ได้มาเออนู่นนะครับเห็นแล้วครับหลวงปู่ฤาษีตรงนี้เป็นหินขนาดใหญ่ครับเนี่ยหินขนาดใหญ่เลยก็จะเป็นเหมือนข้างในนี่ก็คือมันเป็นเหมือนหินก้อนใหญ่ตั้งอยู่บนหินอีกทีครับเนี่ยครับแล้วตรงนี้ก็เป็นทางเดินลงไปครับอ๋อตรงนี้เป็นที่ปฏิบัติธรรมนะครับครับเป็นที่ปฏิบัติธรรมอีกหนึ่งที่อ๋อครับนี่สามารถนู่นนะครับลงไปที่พ่อปู่ฤาษีได้แต่ว่าเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะไปไหมครับนี่นะครับเดินไปได้อยู่โอเคเราข้ามมาแล้วครับตรงนี้ก็นะครับเป็นจุดชมวิวได้อีกจุดหนึ่งเลยนะครับให้ดูรอบๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามองกลับไปด้านหลังด้วยโอเคนี่ครับตรงปู่ฤาษีส่วนด้านนู้นที่เห็นเป็นประตูนั่นก็เป็นที่ปฏิบัติธรรมครับโอเคมุม180 องศาครับลมเย็นสบายสวยอยู่นะครับสวยสวยมากตรงนี้เป็นเขาหินซ้อนนะครับใครขับรถผ่านไปผ่านมาเส้นถนน331จะเห็นภูเขาลูกหนึ่งที่มีหินนะครับเป็นหินซ้อนๆกันอยู่นะครับคือเขาลูกนี้ที่เราอยู่ณตอนนี้นะครับตรงนี้เป็นมีวัดนะครับมีวัดอยู่เชิงเขาแล้วก็ข้างบนเขามีวิหารชื่อวัดเขาเจริญสุขนะครับก็มาเที่ยวมาชมด้านบนกันได้เพราะว่าขึ้นมานิดเดียวเองครับขอบพระคุณครับ